ธอไม่รักแค่พูดตรงตรงไม่มีเหตุผลที่เธอจะยื้อกันไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ The Debut อวสานไอดอลใน EP ที่17เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยวันนัดที่นี้ด้วยละกันสำหรับคนที่อยากรับชม The Debut อวสานไอดอลแบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน VTV ใน EP ที่11เรื่องราวย้อนมาในตอนที่ฟานเธอหยิบเอาอัลบั้มโฟโต้เซตของทุกคนในวงนิวไทป์เพื่อนำปากกาสีแดงมาขีดเขียนบนรูปของทุกคนว่าอีเลวเกลียดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรูปของเธอเองด้วยแล้วเรื่องราวก็ตัดกลับมาณปัจจุบันซึ่งคนที่แอบถ่ายรูปของมินนี่นั้นก็คือเฟมนั่นเองเฟมนำรูปนี้มาให้กล้าและไมเนอร์ได้ดูไมเนอร์จึงบอกให้กล้านำรูปนี้อัพขึ้นบนทวิตเตอร์และเธอจะส่งโลเคชั่นบ้านของมินนี่ไปให้กล้าเพื่อนำไปโพสต์และติดแฮชแท็กว่ามินนี่กลับไทยเฟมจึงถามไปว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเราจะได้อะไรซึ่งไมเนอร์ก็บอกว่าให้เฟมนั้นคอยดูหลังจากที่กล้านั้นโพสต์รูปนี้ลงทวิตเตอร์ทำให้เหล่าบรรดาโอตาทั้งหลายต่างดีใจที่รู้ว่ามินนี่นั้นกลับมาที่ประเทศไทยในวันต่อมาโยกนำโฟโต้เซตมาให้กับทุกคนเซ็นซึ่งขณะที่บรรดาเหล่าตัวหลักกำลังเซ็นโฟโต้เซตอยู่นั้นคิรินที่กำลังเล่นทวิตเตอร์อยู่ก็พบกับแฮชแท็กมินนี่กลับไทยที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์เธอจึงบอกให้เราตัวหลักทุกคนได้รู้ว่ามินนี่กลับมาที่ไทยแต่ทุกคนก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยเฟมจึงแกล้งถามกับทุกคนไปว่าพี่มินนี่เขาสวยดีทำไมเขาถึงออกจากวงแต่ก็ไม่มีใครตอบเฟมเลยมีเพียงแค่สมัยที่บอกว่ามินนี่แค่ลาออกไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเท่านั้นเรื่องราวตัดมาที่มินนี่ขณะที่เธอกำลังเดินซื้อของอยู่จู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาเดินชนเธอจนเข้าของเธอร่วงกระจัดกระจายและเขาก็มาแตะต้องตัวมินนี่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ทำให้มินนี่รู้สึกผวาและหวาดกลัวขณะที่เธอเดินมาซื้อเค้กเธอกำลังล้วงกระเป๋าสตางค์เพื่อนำมาจ่ายค่าเค้กแต่กลับพบซองจดหมายบางอย่างเมื่อเธอเปิดออกดูก็พบกับการ์ดที่มีข้อความเขียนข้างในว่าน้องมินนี่แต่งงานกับผมนะผมพร้อมจะดูแลมินนี่ตลอดชีวิตพร้อมกับแนบเบอร์โทรและมีแหวนที่ติดมาด้วยทำให้มินนี่รู้สึกกลัวมากเธอรีบกลับมาที่ห้องและพยายามค้นหายาระงับประสาทออกมากินซึ่งการที่เธอได้เห็นข้อความในการ์ดนั้นทำให้เธอนึกถึงเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มีมือของผู้ชายบางคนมาลูบไล้ไปตามตัวของเธอซึ่งทำให้เธอนั้นกรี๊ดออกมาเหมือนมินนี่เคยผ่านเหตุการณ์อะไรที่มันเลวร้ายมาก่อนเธอถึงกับต้องเข้าไปในห้องน้ำและล้างเนื้อล้างตัวซึ่งสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับเธอมันต้องเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆอย่างแน่นอนและวันต่อมาเฟมรอจังหวะที่พี่เจมและโยกออกจากห้องทำงานไปเธอก็แอบเข้ามาในห้องของโยกและใช้วิชาที่ไมเนอร์สอนมาคือการนำกิฟต์มาปลดล็อกชั้นตรงโต๊ะทำงานของโยกซึ่งเฟมก็พบเจอรูปของฟานที่ถูกเขียนเหมือนกับรูปของทุกคนซึ่งเฟมก็จำได้ว่านี่มันคือลายมือของฟานเองแต่สิ่งที่เธอไม่รู้นั้นทำไมฟานถึงต้องเขียนรูปของตัวเองด้วยกล้าจึงแนะนำเฟมไปว่าถ้าเฟมอยากรู้ก็ให้เฟมนั้นถามหยกไปตรงๆเลยซึ่งเฟมก็คิดว่าเธอจะทำเช่นนั้นเพราะหลังจากที่เธอเข้าไปปะปนอยู่กับพวกตัวหลักก็ดูเหมือนตัวหลักหลายๆคนจะไม่รู้เรื่องการฆ่าตัวตายของฟานเอาซะเลยวันต่อมาไมเนอร์หลังจากที่พาพี่ตุลไปช่วยเลือกชุดและไปช้อปปิ้งกันเพราะว่าวันนี้พี่ตุลจะมาทำการถ่ายรูปให้กับไมเนอร์ตามที่ไมเนอร์นั้นเคยได้ชวนเอาไว้แต่ว่าไมเนอร์เธอแสดงท่าทางเหมือนกับอ่อยตุลไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือเป็นการเลือกชุดเพื่อมาโพสต์รูปให้ตุลทายซึ่งแต่ละท่าทางของเธอนั้นก็ดูเซ็กซี่และยั่วยวนเป็นอย่างมากเธอเรียกให้ตุลนั้นเข้ามาหาเธอและให้ตุลนำมือมาลูบไปที่ใบหน้าของเธอขณะที่ตุลกำลังจะจูบไปที่ปากของไมเนอร์แต่เธอก็บอกกับตุลว่าตุลนั้นมีงานต่อให้ตุลนั้นรีบกลับและให้ตุลแต่งรูปและส่งให้เธอด้วยซึ่งก็ทำให้ตุลนั้นถึงกับเซ็งมากขณะที่ตุลกำลังชื่นชมในรูปของไมเนอร์อยู่นั้นเบิร์นก็เข้ามาบอกกับทุกคนว่าให้รีบเปิดเพลงของพวกเขาดูเลยเพราะตอนนี้ยอดวิวมันพุ่งสูงมากๆซึ่งหลายๆคอมเมนต์ก็เข้ามาชื่นชมเพลงของพวกเขาแต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าตามมาจากที่มิวนั้นแชร์พี่ตุลจึงบอกไปว่าเขาส่งเพลงนี้ให้เฟมนั้นช่วยแชร์ซึ่งก็ทำให้เบิร์นนั้นรู้สึกเซ็งและเดินหนีไปเดียพยายามเข้ามาปลอบใจเบิร์นแต่เบิร์นก็บอกว่าเขาอยากอยู่คนเดียวและเบิร์น
็หยิบมือถือขึ้นมาและส่องไปที่ Instagram ของเฟมในคลิปวิดีโอที่เฟมหยิบกีตาร์ขึ้นมาดีดเพื่อโคเวอร์เพลงของเบิร์นนั่นเองซึ่งเบิร์นก็ดูไปด้วยและก็ยิ้มไปด้วยเฟมจึงฝากเพลงนี้ให้กับทุกๆคนช่วยไปฟังจนทำให้ยอดวิวมันพุ่งสูงจนวงดับเบิลชอตอนนี้ไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนก็มีกลุ่มแฟนคลับตามกรีดการ์ดแล้วก็ร่วมร้องเพลงของพวกเขาได้จนแม้กระทั่งมีเหล่าบรรดาแฟนคลับสาวๆมาให้เบิร์นถึงกับเซ็นลายเซ็นไปที่หน้าอกกันเลยทีเดียววันต่อมาในวันที่หยกนั้นเลิกงานและกำลังขับรถกลับบ้านเฟรมกับกล้าได้แอบสะกดรอยตามหยกไปจนถึงบ้านกล้าจึงเตือนเฟรมไปว่าถ้าเฟรมตัดสินใจที่ถามหยกไปตรงๆนั่นก็หมายความว่าเฟรมอาจจะกลับไปเป็นไอดอลไม่ได้อีกแล้วแต่เฟรมเธอก็ยืนยันว่าเธอจะต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้เธอจึงไปกดกิ่งบ้านของหยกและเมื่อหยกออกมาเธอก็รู้สึกแปลกใจที่เฟรมนั้นสะกดรอยตามเธอมาจนถึงบ้านเฟรมไม่รอช้าเธอหยิบรูปของฟานขึ้นมาและบอกว่าเธอพบรูปนี้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานของหยกเธอจึงขู่ให้หยกนั้นเล่าเรื่องของฟานมาทั้งหมดและบอกว่าเธอมีหลักฐานของไอดอลตัวหลักทั้งหมดถ้าหยกไม่ยอมเล่าความจริงเธอจะนำหลักฐานทั้งหมดไปเปิดโปงแต่หยกก็ยังไม่ทันได้เล่าอะไรให้เฟรมฟังเธอได้รับโทรศัพท์จากแม่ของเธอและเธอก็รีบวิ่งออกไปที่สวนสนุกเพราะว่าขณะนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งมาแย่งเด็กที่อยู่กับแม่ของเธอซึ่งเด็กคนนี้ก็คือลูกของหยกนั่นเองผู้ชายคนที่มาแย่งก็คือสามีของหยกซึ่งก็ทำให้เฟรมนั้นถึงกับตกตะลึงผู้ชายคนนี้คืออดีตสามีของหยกที่เลิกรากันไปแล้วแต่ยังตามมาขอเงินหยกและตามมาราวีหยกเขาพูดถากถางหยกไปว่าถ้าไอ้พวกโอตาหน้าโง่นั้นมันรู้ว่ากูเป็นผัวมึงมันต้องอิจฉากูแน่เรามาลื้อฟื้นความหลังกันหน่อยไหมซึ่งเฟรมก็เข้าไปทำร้ายแฟนของโยกจนถูกมันบีบคอและโยกก็เอาไม้มาฟาดไปที่หัวของมันจนหัวแตกก่อนที่มันจะไปมันก็บอกกับโยกว่าให้โอนเงินให้มันด้วยไม่งั้นมันจะบอกกับทุกคนเลยว่ามันเป็นผัวของโยกโยกร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฟรมจึงถามไปว่าเด็กคนเมื่อกี้ลูกของพี่หยกหรอหยกจึงเล่าให้ฟังว่าเธอเคยพลาดท้องตัวสมัยวัยรุ่นแล้วก็มีลูกกับผู้ชายคนนั้นซึ่งหลังจากที่เธอท้องมันก็หายหัวไปเลยแต่พอหยกเริ่มมีชื่อเสียงมันก็กลับมาและอ้างว่าอยากเจอลูกแต่มันก็พูดแต่เรื่องเงินเฟรมจึงบอกหยกไปว่ามันผิดกฎไม่ใช่หรอหยกจึงบอกว่าไอดอลมันคือความฝันของเธอเลยมันไม่ยุติธรรมเลยที่ความผิดพลาดของเธอจะทำให้เธอเป็นไอดอลไม่ได้หยกจึงขอร้องให้เฟรมนั้นอย่าพูดเรื่องนี้กับคนอื่นและเธอจะยอมบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เฟรมต้องการพวกเธอทั้งสองคนจึงกลับมาคุยกันที่บ้านหลังจากที่เฟรมได้รู้จากปากของหยกในทุกๆเรื่องที่เธอต้องการเธอก็เดินออกจากบ้านและกลับมาขึ้นรถของกล้าซึ่งกล้าก็พยายามถามว่าได้เรื่องอะไรบ้างแต่เฟรมก็ไม่บอกอะไรเลยแล้วบอกให้กล้านั้นพาเธอกลับเพราะเธอนั้นเหนื่อยมากหลังจากที่เฟรมกลับมาเธอก็ไม่พูดไม่จาแล้วก็มีอาการซึมๆเมื่อไมเนอร์มาหาเธอก็ถามเฟรมเกี่ยวกับแผนการเปิดโปงเหล่าไอดอลแต่เฟรมก็ไม่พูดไม่จาซึ่งในตอนที่เฟรมไปช่วยหยกนั้นกล้าได้แอบตามไปด้วยและเขาได้ถ่ายวิดีโอคลิปในตอนที่แฟนของหยกมาแย่งลูกไปเมื่อไมเนอร์เดินเข้ามาเธอก็ถามกล้าไปว่าเราได้หลักฐานครบแล้วแล้วเฟรมจะเริ่มแผนการเปิดโปงเมื่อไหร่กล้าจึงบอกว่าตั้งแต่กลับมาจากที่คุยกับหยกเฟรมก็ซึมไปและไม่พูดไม่จาเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเหมือนกันไมเนอร์จึงให้กล้านั้นเริ่มแผนการเลยแต่กล้าก็บอกว่าเฟรมเป็นคนหาหลักฐานพวกนี้มาทั้งหมดยังไงก็ต้องให้เฟรมเป็นคนตัดสินใจซึ่งขณะนั้นกล้าได้เปิดเจอคลิปวิดีโอของมินนี่ที่เธอกำลังโวยวายอะไรบางอย่างไมเนอร์จึงเรียกให้เฟรมมาดูว่าที่พวกเรานั้นโพสต์โลเคชั่นของบ้านมินนี่ลงทวิตเตอร์แล้วมันจะเป็นอย่างไรเฟรมจึงลุกมาดูและสิ่งที่เธอได้เห็นก็ทำให้เธอนั้นถึงกับทรุดตัวลงในขณะที่ไมเนอร์หัวเราะชอบใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมินนี่โพสต์คลิปอะไรกันแน่และเรื่องราวทั้งหมดที่เฟรมได้รับรู้มามันคืออะไรมาร่วมลุ้นไปด้วยกันเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยวันนาทีนี้ด้วยกันฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe